โดนัลด์ทรัมป์หรือโจไบเดนจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับและผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะส่งผลกระทบ,บต่อตลาดทุนตลาดหุ้นแล้วก็โลกอย่างไรเดอะคริปตี้จะมาคุยกันนะครับสว,วัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพอลเวอร์ตี้ไลน์นะครับที่มาพูดคุยถึงสถิติการลงทุนแลวก็ การเงินไปด้วยกันครับในวันนี้เนี่ยก็มีข่าวล่ามาแรงนั่นคือนดยโดนทรัมป์เนี่ยติดโควิดถูกไหมฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยจะเลือกตั้งไหวไหมจะต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะพูดคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับสองขั้วการเมืองใ,ใหญ่ของอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าฝัดหนึ่งได้อีกฝัดหนึ่งไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงกันมากแค่ไหนนะครับ ผู้ท้าชิงครั้งนี้นะครับก็คือนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครกนะฮะก็เป็นคู่ตรงข้ามกันเลยนะครับก็อื่นผมขอพูดถึงนะว่า2พรรคนี้เนี่ยมีนโยบายต่างกันอย่างไรนะครับทางฝั่งของเดโมแครกเนี่ยก็จะให้ความสาคัญกับประชาชนนะครับผู้ใช้แรงงานครับผู้ที่สร้างประเทศนี้ขึ้นมาครับส่วนรีพัร์ริกันเนี่ยก็จะมีความโน้มเอียงไปด้านของทางธุรกิจตลาดทุนตลาดหุ้นครับ หากจะกลับดูผลงานของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่มาจากพรรครีพับบิกันเนี่ยก็เน้นนะครับการลดจนภาษีนะครับให้กับทางคอ์ปอเรทใหญ่ๆนะครับลดภาษีลดนูน่นลดนี่นั่นทำให้การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยโอ้โหเติบโตเลยตลาดหุ้นอเมริกาเองก็เติบโตตอบรับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ซึ่งมีนโยบายอุดหนุนสนับสนุนของภาคธุรกิจอย่างหนักหน่วงนะครับอย่างเช่นโควิดเองเนี่ยก็บอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยไม่ปิดเมืองนะเพราะว่าอยากจะให้เุรกิจมันโฟล์ไปได้นะครับถ้าคุณเลือกนายโจไบเดนเนี่ยก็จะปิดเมืองของพวกคุณนะเุรกิจจะยิ่งแย่ยกว่านี้ครับ ในเวลาของโดนัลด์ทรัมป์นี่นะครับการเก็บภาษีอากรต่างๆเนี่ยในมวลของคอเปอรเรทหรือสัิเด็กใหญ่เนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการเก็บภาษีของคนรวยเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นของคนชั้นกลางนะของอเมริกานในการจ่ายภาษีในสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับแต่นนต้องทามาเนี่ยทำให้การลดสัดส่วนของคนรวยลดไปเรื่อยๆเลยครับโดยก็ให้เหตุผลว่านะครับการที่ลดภาษีคนรวยเนี่ยหรือลดภาษีเรื่องของคอเปอรเรทเนี่ยทำให้สัดต่างเนี่ยต่างมีกำลังครับในการจ้างคนได้มากขึ้นครับก็เหมือนเป็นแบบ เมื่อรายจ่ายได้มาสีลดลงบุ๊กก็จะไปจ้างคนได้มากขึ้นนะครับเมคเซนไหมฮะก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมว่านโยบายของทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลายคนก็คงทราบอยู่แล้ว,ลวนั่นคือการเป็นชาตินิยมถูกไหมครับอัดจีนอย่างหนักหน่วงนะครับตัดสายพานทางการค้าต่างๆ อเมริกาเฟิร์สอเมริกาเกรดเกพยายามดึงการผลิตนะครับดึงพวกแหล่งงานต่างๆกลับเข้าสู่อเมริกาครับซึ่งเขายังเคลมอีกนะครับว่าไม่มีประธานาธิบดีคนไหนที่กล้าเล่นงานจีนเท่าเขาเลยฮะถ้าคุณไม่อยากจะแบบให้ลูกหลานคุณต้องร้องเพลงชาติจีนเนี่ยนะครับคุณต้องเลือกโดนัทรัมป์เลยครับแต่อย่างก็ตามนี่นะครับโพลล่าสุดเนี่ยที่ออกมาเนี่ยโดนทรัมป์เองก็ตามโจไบเดนอยู่หลายคมนะครับนั้นตัวเก่งนะครับหรือว่าว่าที่เนี่ยอาจจะเป็นนายโจไบเดนก็เป็นไม่ได้สูงครับ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็เริ่มเก่งเอาไปแล้วนะครับว่าถ้านายโจบเด่นขึ้นมาเนี่ยตลาดทุนตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรทรัพย์สินจะเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งตัวนโยบายเนี่ยครับก็มุ่งเน้นนะฮะเพื่อที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อ2ส,สิ่งครับหก็คือคนงานที่สร้างประเทศนี้ฮะสครับและขั้นยมที่จะประสานรอยรา้าวการแบ่งแยกของสังคมครับนั่นคือเลยฮะอาจจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตกับผู้ใช้แรงงานครับซึ่งเห็นภาพนะครับว่ามันก็ต่างจากนายโดนทรัมป์โดยสิ้นเชิงนั้นก็เน้นธุรกิจเน้นตลาดทุนตลาดหุ้นถูกไหมฮแต่นายโจไบเดนเนี่ยจะเน้นเรื่องของภาคประชาชนครับในวันที่เข้ามาชูเลยเนี่ยก็คือการเพิ่ม ตราค่าแรงขั้นต่ำนะซึ่งปกติที่ประมาณเเหรียญก,กว่าเนี่ยครับตอนนี้จะขึ้นเป็น15เหรียญน,นะครับหรือว่าประมาณ4ี่บาทต่อชั่วโมงนั่นเองครับและนโยบายด้านเศรษฐกิจครับเรียกว่า Buy Americans นะครับนั่นก็คือการอุดหนุนนะฮะโดยใช้งบประมาณทำการสร้างเขื่อนสร้างสารณูป,ปโภคถนนต่างๆเพื่อเพิ่มการจ้างงานในระบบครับอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับนายแฟรงกินดีรูสเวลที่ทำตอนเดกเกิด The Great Depression ในปี1930ครับ คำถามท่สำคัญคือว่าจะเอาเงินมาจากไหนถูกไหมครับนั่นคือ 1. ครับมาจากการกู้เงินนั่นเองครับและ2ครับมาจากการเพิ่มภาษีนิติบุคคลที่นายโดนัดทรัมป์เนี่ยยกเลิกไปแล้วฮะก็ต้องบอกกันว่าก่อนหน้านี้นที่บอกครับว่านายโดนัทรัมป์เนี่ยทำการลดจ่อนภาษีลดเลิกต่างๆอุดหนุนให้แบบว่าภาค บริษัทเนี่ยครับเขาเปลี่ยเนี่ยสามารถมีต้นทุนที่ตามลงทำให้แข่งขันได้นะครับแต่นายโจวเดนเนี่ยกลับมาคขานี่บอกว่าเฮ้ยอาทิตย์ยกเลิกไปจะเก็บคืนนะเออถึงภาวออกมาแล้วเอาพวกนี้เนี่ยมาอุดหนุนภาคประชาชนมากขึ้นครับซึ่งนี้นค่อนข,ข้างสุดตรงกับนายโดนัลด์ลทรัมป์โดยสิ้นเชิงนั้นเนี่ยเราก็มีมุมมองที่ว่าถ้านายโจวเดนขึ้นมายังไงตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะ ซืมหรือว่าร่วมปันให้นอนครับเอาจริงๆนะทางฝั่งของนายโจบนั่นเ,เองก็คงจะไม่ได้แคร์การขึ้นลงของตลาดหุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝั่งน้องนายโนทรัมป์เนี่ยค่อนข้างแคร์อย่างมากเลยครับก็มีนักวิเคราะห์หลายคนเขาก็มองว่าถ้านายโจบเร่นขึ้นมาเนี่ยครับก็อาจจะทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยเอออาจจะร่วงได้นะครับเพราะว่าด้วยนโยบายต่างๆที่พูดไปข้น้นต้นก็คือเพิ่มภาษีนะครับแล้วก็อุดหนุนลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนนะครับลดพลังอำนาจของทางธุรกิจถูกไหมฮะก็ทำให้ทางเศรษฐกิจอาจจะ นิดหนึ่งน,นะครับแต่ทางนายรอนทรัมเนี่ยก,ก็เป็นจุดยืนที่อุดหนุนตลัดทุนตลัดหุ้น,นแล้วก็ทุกกิขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับ แล้วมปนการใช้นโยบายเรื่องของชาติยมเนาะอัดจีนอย่างหนักนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีคนไหนอัดจีนเท่าเขาอีกแล้วน,นะครับหากพูดถึงนโยบายเรื่องของจีนเนี่ยความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยยังไงผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันครับเพราะว่าสมัยของพระโอมามาเองซึ่งเป็นเดโมแครตเองเนี่ยก็มีนโยบายในยการลดถอํอำนาจของจีนอยู่แล้วนั่นคือ TPP นั่นเองนะครับซึ่งมาครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่านโยบายการต่อต้านจีนหรือว่าการแบบว่าลดถอดนอำนาจจีนเนี่ยก็คงยังต้องมีอยู่แต่ไม่มจะโจงครึม ผงผางเหมือนนายโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าแต่ว่าคงไม่ได้เปลี่ยนแนแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดสําคัญนั่นคือการเพิ่มภาษีของภานคนิติบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำครับอาจจะทําให้เอสเอ็เนี่ยต้องรับภาระหนักขึ้นไปด้วยเนาะซึ่งผมว่านี่ต้องบาลาน์นะว่าอันไหนที่มันผมกไหคนละครึ่งทางอ่ะน่าจะซ้ายสุดขวาสุดมันก็ไม่เวิร์กสักทางะนะครับถ้าเอื้อธุรกิจจ๋าเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างหนักหน่วงถูกไหมอาชีพงินเข้าตลาดทุนแต่คนเพพืื่อ้นจะต เรียงกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือแม้กทั่งช่วยภ้าพพื้นหนักๆนี่ครับฝั่งเศรษฐกิจโดยรวมมันก็จะแย่เหมือนกันซึ่งถ้าประหลานกลางๆได้ก็ดีนะครับซึ่งน,งนางนายโจไปนันเองเขาก็ไม่ได้โปรโมทว่าเขาจะไปสุดทางในทางหนึ่งนะเป็นกึงก่งๆกลางๆซึ่งเขาบอกแล้วนะครับว่าแค่เอา ความสงขสุขกลับมาจากนายโจนทำก็โอเคแล้วครับซึ่งก็ได้ใจใครกันไปหลายคนเนาะสรุปนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าอย่างงนโยบายของทารอเมริกาเนี่ยกระทบต่อสกิจทั้งโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วคุณมองอย่างไรคาดการอย่างไรเดี๋ยวเม้นมาไลฟ์ฟังกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับคลิปนี้ก็เป็นขอบคุณที่มานะครับจากนางเดอะเซนด์ดานะครับบีบนะครับที่มาพูดถึงนโยบายทางด้านการตั้งของทั้งสองท่านนะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ นะครับเย้ Yay, นะฮะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักันนะแล้ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ